เมื่อกี้คุณทักษิณทิ้งท้ายตอนที่สปีดบอกว่าอยากเห็นคนไทยรักกันคุณทักษิณไม่โกรธแล้วตั้งแต่มากลับประเทศไทย1ปีเนี่ยได้คุยกับลุงป้อมไหมฮะตอนที่ก่อนมาโทรคุยผ่านคนอื่นแล้วก็ส่งสายให้ได้คุยแต่ก็ได้คุยกันคุยกันสั้นๆคุยเรื่องอะไรกันฮะก็คุยเรื่องตอนนั้นเรื่องจะร่วมรัฐบาลกันมั้งอ๋อจะร่วมเลยนะฮะตอนนั้นคุยกันเฉยๆว่าเออเป็นยังไงถามทุกสุขดิบเนี่ยครับแต่หลังจากนั้นไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยเหรอไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอเขาไม่รู้จักผมแล้ว แต่เป็นผบ.ทบ.ยุคคุณทักษิณเป็นนายกนะคุณทักษิณนี่ตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งอ่ะผมตั้งแต่แม่ทัพภาคหนึ่งอ่ะเออแม่ทัพภาคหนึ่งผู้ช่วยแล้วก็เป็นผบ.ทบ.จุดอะไรที่ทำให้มีระยะห่างกันทั้งที่รู้จักกันแต่แม่ทัพภาคหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่ฮะเนี่ยรูปนี้ตั้งแต่นี่ตอนนั้นเกษียณครับเขาเกษียณเขาอยากไปเป็นประธานปปช.ประธานปปช.เนี่ยแล้วผมไม่ได้คุยเขาเลยนะผมก็บ่นว่าอะไรว่าทหารเป็นประธานปปช.ไม่รู้กฎหมู่กฎหมายเลยวะดูภาพไม่เหมาะก็แค่นี้แต่ว่ามีเพื่อนรุ่นเดียวเขาอะสุชนชามูนดนี่แหละไอ้ชุบไม่ใช่สุชนชาลีเครือนี่แหละมาเปล่าเนี่ยสุชนชาลีเครือสุชนชาลีเครือชาลีเครือก็ไปบอกเขาครับพ่อเรียนปปรุ่นเดียวกันเขาก็เลยโกรธผมเรื่องนี้เลยเหรอเรื่องเดียวเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงเคลียร์เรื่องแบบนี้เคลียร์ไม่ได้เลยคุยไม่ได้เลยแล้วตอนนี้จากวันนั้นอะทำไมผมต้องคุยครับผมมีความจำเป็นอะไรต้องคุยแล้วหลังจากนั้นผมก็ถูกโดนแทงชุบชับมาตลอด มาบัดนี้ครับคิดว่ากรณีของพลังประชารัฐจะเป็นตัวแปรสำคัญในทางการเมืองสำหรับรัฐบาลแพทองธารไหมในสายตาของท่านที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองเป็นคนบริหารประเทศมาเนี่ยจะเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นฮะทำไมฮะเสียงพอเสียงเยอะเสียงพอนะเสียงพอเสียงตอนนี้ผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรลุงป้อมนั่งดูเนชั่นอยู่แน่นอน เพราะเป็นแฟนรายการอ้าวเป็นรายการถ้าจะบอกไม่ได้คุยกันนานถ้าจะบอกลุงป้อมณวันนี้คุณทักษิณจะบอกอะไรครับก็เราก็อายุมากๆกันแล้วนะก็ฟังธรรมะซะหน่อยฟังธรรมะนะใจจิตใจจะได้สงบเออนี่ใจจะได้สงบเพราะผมเนี่ยอยู่เมืองนอก17ปีเนี่ยเรื่องราวมากมายคดีตอนนั้นยัดให้ผมตอนนี้ยัดให้ผมโอ้โหทีแรกเต็มไปหมดทีแรกผมก็โกรธตอนหลังมาผมเฉยๆตอนหลังมาขำเลยไอ้เหี้ยมาอีกหนึ่งคดีแล้วโทษนะพูดจาไม่เรียบร้อย